รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการฝ่ายศาสนสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนและปฏิบัติกันมาเป็นประจำครับสำหรับบรรยากาศของการเปิดเวทีธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอเจริญพรท่านพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรองนายกมนตรีและผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราทราบกันดีว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญดังที่พุทธภาษิตที่ว่าโรคยะปรมาราภาความไม่มีโรคหรือ หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราจะมีลาภเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามถ้าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแล้วมันไปไม่รอดพวกเราก็ทราบกันดีแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราก็ทราบถึงในเรื่องสุขภาพนี่มีความสำคัญมีความห่วงใยประชาชนและพระสงฆ์องค์เจ้าในบ้านเมืองในวัดป่ารามของเราแต่ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นเพียงการปฏิบัติมันยังเข้าไม่ถึงจริงๆหลายต่อหลายรัฐบาลก็พยายามจะทำกันอยู่ส่วนมากก็จะมอบให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดดำเนินการกันแต่ว่าในระยะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมมีนามของคณะสงฆ์ซึ่งเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เนี่ยรับมาดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกับภาครัฐคือรัฐบาลอย่างเอาจริงเอาจังซึ่งตลอดระยะเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมาผมก็ทำงานในเรื่องนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยมาตลอดมาในฐานะที่เป็นประธานโครงการสร้างโรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยกรและได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั่วราชอาณาจักรได้ทราบถึงปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์และประชาชนโดยรวมดังที่ได้นำมา ติดในที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการที่จะให้ความประสานการในเรื่องการช่วยกันในการแก้ไขดูแลรักษาเรายังทำไม่ได้เท่าที่ควรวันนี้ผมดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกันกับท่านพลเอกชัดชัยรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับหน้าที่ในทางนี้โดยเฉพาะเมื่อกี้นี่ก็ได้เจริญพรท่านบอกว่าความจริงทั้งประสงค์และใครการตรวจถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอนามัยนี่ก็ได้ร่วมกันทำงานกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากได้รับความสนใจจากทั้งในภาคคณะสงฆ์หรือทางมหาวิทยาลัยทางคณะสงฆ์ทางการคณะสงฆ์และโดยเฉพาะทางภาครัฐรัฐบาลเนี่ย
ได้จัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยได้ออกมาเห็นผลงานได้ติดตามผลงานได้กับบางทีในเรื่องที่มีโครงการที่จะดำเนินการที่จะขยายผลการดำเนินการไปเราได้มีการติดตามหรือวิเคราะห์ประเมินผลต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการดีเลยเจริญพรท่านว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราที่ได้จัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรกที่จังหวัดขอนแก่นนี้ถ้าต่อไปทาง รัฐบาลร่วมกับทางคณะสงฆ์ทางมหาคมเนี่ยซึ่งได้มีหน้าที่แต่งตั้งกันไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยได้จัดกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นการได้รับทราบรับรู้ถึงความร่วมมือร่วมใจกันของภาคคณะสงฆ์กับภาคประชาชนภาคราชการเนี่ยบวรคือบ้านวัดโรงเรียนความจริงคือรัฐด้วยนะบ้านวัดรัฐโรงเรียนเป็นบวรได้ดำเนินการอยู่ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นทำให้ทางบวรเนี่ยมีความอุตสาหะในการที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะนี่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพราะนั้นหลักการของเราที่มีความประสงค์เป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน3ประการก็คือต้องการที่จะให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพกันเองได้ประการที่1และประการที่2ก็คือต้องการให้ชุมชนและสังคมร่วมกันดูแลสุขภาพของพระสงฆ์นี่ที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี่และประการที่3ก็คือทั้งพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนได้อย่างที่ท่านที่เคยมาในอดีตนี่3ประเด็นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่เราจะได้บรรลุในอนาคตเพราะฉะนั้นก็หวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางภาครัฐและร่วมกับทางภาคคณะสงฆ์ได้ร่วมกันดำเนินการทำให้ผมเองก็ได้มาเห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมการศาสนาสำนักงานพุทธกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆในพื้นในภูมิภาคเนี่ยได้ดำเนินการกันอยู่แล้วและในขณะเดียวกันทางภาครัฐคือท่านชัดชัยซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลก็ได้ไม่เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในพื้นที่ท่านทำงานกันอย่างไรตั้งแต่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลชาวบ้านต่างๆในพื้นที่นี่ได้ร่วมกันทำงานกันอย่างไรเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยตามที่ทางคณะสงฆ์ได้แนะนำให้ทำแล้วก็ทางภาครัฐก็ได้ถวายความรู้ต่างๆเนี่ยเอาไปดำเนินการเนื่องจากนั้นท่านดูแลสุขภาพของตนเองได้ช่วยเหลือกันได้ในระหว่างประสบกันแล้วท่านก็จะให้ความรู้นั้นแก่ชุมชนและสังคมได้ร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตีต่อหนึ่งแล้วก็พระสงฆ์ทั้งปวงก็จะได้มีบทบาทในการเป็นผู้นําในด้านการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาวะของชุมชนได้อย่างถูกต้องอันนี้คือเป้าหมายที่ได้เราได้มาพบเห็นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณในความตั้งใจแน่วแน่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะและเจ้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานในงานครั้งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนทุกสื่อที่ได้ร่วมกันในการจัดเวทีการประกาศนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในวันนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สำเร็จเร็วขึ้นตัวภาพขอให้พระสงฆ์และเจ้าที่ทั้งหลายได้ร่วมกันที่รวมกันในวันนี้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุภาพพระสงฆ์แห่งชาติได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ถวาย
ป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรผู้ทรงพระคุณประเสริฐและถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และโดยเฉพาะถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลังกรขอพระคุณท่านเถระทุกรูปและก็ขออนุโมทนาขอบคุณทางสาธุชนทุกท่านในโอกาสนี้ขอพรนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าวัดเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งสุดท้ายประเทศชาติก็เข้มแข็งด้วยแล้วมันมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะที่ผมกำกับดูแลแต่ว่าบังเอิญไม่ได้เชิญขึ้นมาก็คือสสสผู้จัดการสสสมาด้วยตัวเองนะขออนุญาตยืนให้คนดูหน่อยอันนี้ก็เป็นกำลังสำคัญนะอันนี้ก็เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยมาเสริมให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ววันนี้ผมเพิ่งทราบเนี่ยว่าวัดในกรุงเทพ4วัดเนี่ยเขามีสายวัดเอวรอบเอวพระผมเลยเดินไปถามบอกว่าได้วัดกันยังไงแบบไหนความจริงแล้วก็มาจากไอ้ body mass index ของประชาชนทั่วไปแต่ถ้าวัดใช้แนวทางนี้มาผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นตัวอีกอันนึงเป็นตัวดัชนีชี้วัดอีกตัวนึงที่จะทำให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นนะผมก็ได้กราบพระคุณเจ้าที่ถือสายวัดไปนะว่าวัดอยู่ไหนเดี๋ยวกลับไปผมจะไปตรวจสอบที่วัดด้วยว่ามีพระท่านเกินแมทอินเด็กซ์ขนาดไหนอย่างไรแต่ผมไม่ได้ไปลงโทษท่านนะจะไปวัดเฉยๆนะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าพวกเราร่วมมือกันนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยทำหลายเรื่องนะครับที่จะให้เกิดการบูรณาการขึ้นอย่างจริงๆนะหลายเรื่องที่ต่างคนต่างทำความจริงเรื่องนี้ก็มีหลายหน่วยงานเนี่ยสำนักพุทธก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมก็กำกับดูแลสำนักพุทธนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนว่ารัฐบาลนี้บูรณาการเอางานมาวางแล้วก็เอาหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันในงานเดียวกันนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ความคิดที่ว่าถ้าเราทำให้สุขภาพของคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์เกิดความสมบูรณ์ได้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยได้อันนั้นน่ะจะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่สำคัญนะครับและผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมก็จะติดตามในทุกหน่วยงานที่ผมกำกับดูแลอยู่เพื่อให้เกิดภาพนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วนะผมเชื่อว่าถ้าทุกหน่วยงานร่วมกันและบูรณาการกันทำงานแบบที่ผมได้กราบเรียนนี้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับทุกภาคส่วนนะครับและโดยเฉพาะต้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณซึ่งเป็นกำลังสำคัญทางด้านสงฆ์นะครับแล้วก็ท่านคุณหมอนรงศักดิ์นะครับซึ่งเป็นประธานทางด้านของคารวาสนะครับก็นั่งคุยกันทำงานร่วมกันระวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับผมคาดหวังว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับขอบพระคุณครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นการกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคมร่วมกับคณะรัฐบาล เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญจริงแล้วเนี่ยถามว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนของมจรวิทยาเขตขอนแก่นได้ทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องซึ่งคำว่าต่อเนื่องคืออะไรก็คือมีโจทย์จากการวิจัยนะมีโจทย์จากการวิจัยการลงในพื้นที่โดยหลักก็คือเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีธรรมนูญสุขภาพแต่พอมีนโยบายรัฐบาลเข้ามามีมติของสังคมมอบให้ดำเนินการเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของ1หลักสูตร1ตำบลเข้มแข็งหมายความว่าแต่ละหลักสูตรก็จะมีกิจกรรม เชื่อมโยงกับชุมชนอยู่แล้วอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือ เรามีโครงการว่าด้วยหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบหรือหมู่บ้านวิถีพุทธอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวกับเวลาเราลงกิจกรรมเนี่ยมันก็คือการพัฒนากายนะเรียกว่ากายภาวนาเรื่องการพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าศีลภาวนาเรื่องการพัฒนาปัญญาและปัญญาภาวนาเรื่องการพัฒนาจิตก็คือจิตตภาวนาทั้งภ
ภาวนาทั้ง4ส่วนนี้เนี่ยยึดโยงกับหลักสูตรต่างๆนะทุกหลักสูตรใช้ในเชิงบูรณาการอันเนี่ยเวลาเราไปดูก็จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะหนีทิ้งเรียกว่าการพึ่งพาอาศัยระหว่างบ้านวัดส่วนราชการหรือโรงเรียนทีนี้จะเข้มแข็งได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยก็คือก็เกิดเป็นงานวิจัยขึ้นมาเรียกว่าพัฒนาจากงานบริการวิชาการแก่สังคมก็เป็นงานวิจัยขึ้นมางานวิจัยที่ทำสำเร็จก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือว่าด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ว่าด้วยเรื่องของวัดต้นแบบว่าด้วยเรื่องการเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพโดยเบื้องต้นเราใช้พื้นที่ของเขตอำเภอเมืองโดยเน้นในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครขอนแก่นก็มีวัดนำร่องก็จะทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้ง 3-4 ส่วนนี้ด้วยนั้นก็ทำให้เกิดการขับเคลื่อนคู่ขนานมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เราก็มหาจุฬาก็ใช้ร่วมกับสปสช.สช.ในการอบรมหลักสูตรภาคีลานุปัฏฐากมีกรมอนามัยเป็นต้นโดยเบื้องต้นก็จะทำคู่ขนานโดยมีคณะสงฆ์มีมหาจุฬามีส่วนงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องสปสช.มาเกี่ยวข้องทำงานคู่ขนานกับส่วนราชการต่างๆเป็นบ้านวัดโรงเรียนคู่ขนานกันไปพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มีวัดบันดาลใจหรือวัดสร้างสุขโดยอาศัยชุมชนมาเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนแล้วก็มีพระนิสิตเข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปดูโดยเฉพาะเรื่องของชุมชนผู้สูงอายุแล้วก็สร้างพระชิลานุปัฏฐากในพื้นที่ก็วันนี้มีความชัดเจนที่ท่านรองนายกมาแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณได้เมตตามาเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์คิดว่าการขับเคลื่อนในส่วนนี้เนี่ยมหาจุฬาในฐานะเป็นมหาจุฬาสงฆ์ก็จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาพระศาสนาแล้วก็พัฒนางานพระศาสนาคณะสงฆ์ไปควบคู่กับส่วนรัฐบาลและสนองงานมหาสังคมได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงจะมั่นคงพุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บลัยทั้งสองทางนี่เป็นคำโบราณเรียนท่านชวนพัฒน์สังฆาธิการและก็ข้าราชการผู้ร่วมทุกท่านดีใจมากที่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการเสวนาเนื่องจากว่ากระผมอาตมาภาพเป็นรองประธานฝ่ายกรรมการสาธารณสงเคราะห์กับหลวงพ่อพรหมวชิรญาณโอ้ครับคือให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ทั้งพระสงฆ์และทั้งญาติโยมเมื่อประสบภัยพิบัติก็ต้องออกทำงานในส่วนนี้การที่เรามาหันหน้าเข้าหากันคือหันหน้าเข้าหากันคุยกันเนาะทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายข้าราชการบ้านเมืองวัดก็หมายถึงพระสงฆ์ทุกรูปส่วนบ้านหมายถึงฆราวาสญาติโยมทุกคนต้องอาศัยซึ่งกันและกันวัดต้องดูแลทางด้านการให้อาหารใจให้ธรรมะแก่ญาติโยมเพราะเป็นโรคใจด้วยใช่ไหมโรคกายโรคใจอาหารกายอาหารใจครับอาหารกายในพระสงฆ์จัดเองไม่ได้ต้องโยมและถวายต้องโยมอย่างเดียวช่วยดูแลญาติโยมต้องดูแลว่าอาหารนั้นที่ถวายพระสงฆ์นั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษอันไหนมันผิดก็อย่าทำไม่เอาเข้าไปจากพระสงฆ์ก็ให้อาหารใจคือให้ธรรมะให้ข้อคิดดังนั้นเอาธรรมนำหน้าเพราะว่าเอาธรรมนำหน้าถือว่าเป็นการใช้ได้ครับหันหน้าเข้ากันมันแก้ไขสิ่งใดไม่ดีก็ร่วมกันแก้ไขอย่างนี้แหละครับรู้จักให้อภัยผิดแล้วก็ให้อภัยกันปลูกไมตรีสามัคคีกันไว้เพราะสามัคคีคือส่วนสำคัญระหว่างบ้านกับวัดนี่ต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกันบทบาทในการที่มีส่วนร่วมของคณะสงฆ์กับเรื่องธรรมนูญของพระสงฆ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับทำไมพระสงฆ์จึงควรให้ความสนใจความสำคัญกับธรรมนูญพระสงฆ์เพราะว่าในหลักที่ท่านรองนายกหรือท่านพิธีกรได้พูดไปแล้วเนาะครับ
หนึ่งพระแข็งแรงสองวัดมั่นคงสามชุมชนมีความสุขครับผมถือว่าสุดยอดแล้วอันนี้ผลนะแต่ว่าจะเกิดถึงจุดนั้นต้องมีต้องอาศัยหนึ่งพระสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองตามหลักพระธรรมวินัยกินอาหารฉันอาหารฉันได้ดีมีประโยชน์ดีกว่าโปรดลดอร่อยไร้คุณค่า มีห้าหมู่พึงจำควรนำพาสุขเพราะว่ากินดีนี่โรคภัยไหมอันนี้ต้องเลือกต้องจัดต้องสรรครับพระสงฆ์เป็นผู้ให้อาหารใจให้ธรรมะให้ข้อคิดว่าญาติโยมด้านเป็นผู้นำทางด้านสุขภาวะพระสงฆ์อย่างท่านฝ่ายบ้านเมืองกระทรวงสาธารณสุขท่านเอาใจใส่ดูแลแล้วแต่ท่านพูดคำหนึ่งสิบคำสู้พระสงฆ์พูดคำเดียวไม่ได้ว่าใช่ครับอันนี้พูดบ่อยๆย้ำบ่อยๆผู้แทนหลายคนในอีสานก็ได้พบพระเยอะนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยต้องอาศัยพระสงฆ์พุทธเทศโปรดญาติโยมครับแล้วว่าพระสงฆ์นี่ต้องเทศเรื่องด้านอาหารโภชนาการด้วยครับด้านธรรมะอาหารใจด้วยควบคู่กันไปประยุกต์กันครับจึงจะได้เกิดผลประโยชน์หรือว่าประการที่สองให้ชุมชนและสังคมนี่ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยในพระวินัยนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีว่าเรื่องอาหารกายอาหารใจสิ่งใดควรนำเข้าสิ่งใดไม่ควรนำเข้าทั้งอาหารกายเป็นหน้าที่ของญาติโยมให้ครับแต่พระสงฆ์นี่ธรรมะส่วนใดที่จะเป็นอาหารใจให้ญาติโยมได้มีความสุขใจอย่างการทำบุญให้ทานกันรักษาจิตการปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องชี้แนะต่อไปนี้ต้องให้พระสงฆ์ได้ชี้เรื่องด้านโภชนาการด้วยด้านอาหารกายและก็ด้านอาหารใจคู่กันเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีส่วนสำคัญในการมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาวะสุขภาวะก็คือพระสงฆ์มีร่างกายแข็งแรงเห็นไหมหรือญาติโยมมีร่างกายแข็งแรงนี่อันหนึ่งละอันที่สองมีอายุยืนยาวครับอันที่สามมีจิตใจที่ดีงามและก็สี่เป็นผู้มีจิตใจเมตตาฮะกรุณาฮะยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมฮะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตด้วยสติและสัมปชัญญะครับต้องมีสติและก็มีสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตมันจะไปได้และเป็นผู้ใฝ่รู้ครับใฝ่รู้คือสามารถคิดเป็นทำเป็นมีเหตุมีผลอยู่ในสังคมได้ครับอันนี้คือว่าเป็นหลักสำคัญที่จะต้องญาติโยมทางหน่วยงานของราชการและกระทรวงสาธารณสุขต้องถวายความรู้แด่พระสงฆ์ครับด้านสุขภาวะด้านร่างกายแล้วพระก็ต้องให้ธรรมะตอบแทนครับเป็นการรักษาจิตใจเพราะโรคใจคือกิเลสโลภะโทสะโมหะอาตมาว่าเป็นโรคมะเร็งในวิญญาณครับถ้าคนโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วพังทลายหมดทุกอย่างยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเป็นยาวิเศษครับอันเลิศล้นธรรมะเป็นเครื่องพ้นทุกสงสารธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมารธรรมะเป็นอาหารของจิตใจครับได้ฟังธรรมอย่างความโลภเกิดขึ้นก็ให้ทานเสียสละความโกรธเกิดขึ้นก็ให้มีความเมตตากรุณาต่อกันความหลงเกิดขึ้นก็ให้มีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่พระสงฆ์จะต้องให้แก่ญาติโยมญาติโยมเมื่อก็ตอบแทนด้วยจัดสรรอาหารที่ดีปราศจากสารต่างๆเดี๋ยวนี้สารเกิดขึ้นเยอะนะฉีดเข้าไปในเนื้อสัตว์ในอะไรต่างๆอันตรายมากอาตมาไม่กล้ากินแม้แต่ผลไม้นี่ตามที่ต่างๆมันแช่น้ำยาอะไรต่างๆกันแมลงท่านพระสงฆ์นี่จึงว่ามีบทบาทสำคัญต้องดำเนินการต้องเข้าร่วมในกิจการนี้ให้ได้เพราะถ้าประเทศชาติบ้านเมืองทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองได้มีความเข้าใจกันช่วยเหลือเสื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันประเทศไทยของเราก็ไปสบายในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคุณภาพของภัตตาหารที่เราถวายแก่พระสงฆ์นั้นจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์ท่านรับอาหารบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนท่านฉันตามที่พุทธศาสนิกชนถวายณปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพระสงฆ์นั้นท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างมากดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ถวายภัตตาหารแด่ท่านครับเราก็ต้องช่วยกันดูว่าจะทำอย่างไรดังที่เราได้เห็นภาพกิจกรรมไปแล้วว่า
การถวายพัฒนาหารแก่พระสงฆ์หรือพระสงฆ์มีสุขภาพปัญหาสุขภาพอย่างไรบ้างเราได้ทราบไปแล้วเพราะนั้นเราต้องมาช่วยกันแก้ไขพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้รับหรือปฏิฆาหกเราก็ต้องพิจารณาในการฉันตามที่ญาติโยมได้ถวายมาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นทายกก็ต้องคัดเลือกสรรสิ่งที่ดีที่ถวายแก่พระสงฆ์ให้ท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปดังที่เราได้ทราบกิจกรรมไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสันหา